่งพันสี่ร้อยปีกว่าเป็นบริเวณที่ตั้งของอาณาจักรเอระซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลดงอำเภอสันขับจังหวัดสุรินทร์ปราสาทอุโบสถเป็นโบราณสถานของอารยธรรมของที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นรากเหง้าของอารยธรรมของอีกครั้งยังเก่ากว่าราชสถานของราชอาณาจักรกัมพูชาและถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไปพื้นที่แห่งนี้มีผู้ถือเชื้อสายและตั้งถิ่นฐานติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหลักฐานที่สำคัญที่ลงเหลืออยู่คือองค์ปราสาทกุมโกนที่มีอายุ 1,400 ปีมีบาลาย5องค์ปราสาทสำหรับเก็บน้ำ5บาลายอีกทั้งยังมีบาลายซ้อนบาลายซึ่งครอบแผ่นเดียวในประเทศไทยมีภาษาพูดการแต่งกายเครื่องดนตรีประเพณีและวัฒนธรรมที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันเดิมแน่ดีมีประเพณีการแต่งหรือว่าการจันทร์ประกอบเรียกแก่เป็นประจำทุกปีต่อมาระยะเวลาเปลี่ยนไปประเพณีสำคัญดังกล่าวได้สูญหายไปในปี2561สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลดงกำนันที่เองบ้านและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยแบบแม่เตยโบราณได้จัดพิธีไหว้พระจันทร์ก็พระแย่ขึ้นมาอย่างจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่สี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมีคุณค่าทางศิลปะสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดโดยรอบเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญจังหวัดการจัดเป็นการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษาการการรับรู้ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์อย่างยั่งยืนจึงเห็นควรจัดให้มีงานว่าพระจันทร์ก็เลี้ยงแก่ตามแบบแม่เตยโบราณซึ่งตอนนี้ได้เวลาพอแล้วผมขอกราบเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการจัดงานผู้สนับสนุนและรางวัลการประกวดพร้อมให้เกียรติกล่าวเปิดงานว่าท่านอาจารย์พร้อมเรียกแขกได้งานลอยกระทงนะประดับดวงโจรต่อไปประกาศเชิญครับค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบเกียรติบัตรนะคะผู้สนับสนุนการจัดพิธีไหว้พระจันทร์นะคะของอัลประเทศนะคะทำพิธีนิมสุรินทร์นะคะท่านแรกค่ะท่านนั้นเรื่องผู้ปกครองแม่โจ้นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะค่ะท่านที่สองนะคะบริษัทสินอุดมก่อสร้าง1950จำกัดค่ะลำดับต่อไปนะคะจะได้มอบเกียรติบัตรนะคะสำหรับคณะกรรมการจัดงานนะคะท่านแรกค่ะนายพิชัยสินชัยนะคะชมรมประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นการมอบรางวัลนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะสิริพรสิริมีทางรัฐนะคะชมรมประวัติศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้ท่านอาจารย์สิริพรสุเมธารัตน์นะคะที่เขียนหนังสือประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์นะคะท่านที่สามท่านได้เข้ารับรางวัลด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะท่านที่สี่ค่ะนายสมเกียรติดอกแก้วนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสมพงศ์เกิดโก้นะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่า
ศรีนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายคุณสินชัยทองนวลนะคะสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านต่อไปค่ะนายพี่วันมีดีนะคะกำลังตำบลลงค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะนายพงษ์รัตน์แปะไทยค่ะที่เหลือบ้านโบดนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะนางผู้ริมหาชาค่ะผู้ในการโรงเรียนดมเทียบค่ะท่านต่อไปค่ะนางสาวลงพรเอกทองค่ะผู้ในการโรงเรียนบ้านตาพามค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณครูวนิดาสุเจริญค่ะคุณครู